สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่1หนูเรียนอะไรไปคะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อ้าวทำได้หรือเปล่าคณิตศาสตร์ทำได้อ้าวคุณครูสอนเรื่องอะไรคณิตศาสตร์คุณครูสอนเรื่องอะไรคะการบวกกับการลบแต่วันนี้ที่คุณครูสอนไปก็คือเรื่องของการบวกเลขกี่หลักคะ2เลข2หลักเป็นไงเลข2หลักมีหลักอะไรกับหลักอะไรหลัก10กับหลักหลักหน่วยกับหลัก10นั่นเองแล้วเราบวกจากไหนไปไหนหลักหน่วยไปถึงเราบวกจากหลักหน่วยไปหลัก10ไม่ใช่บวกจากหลัก10มาหาหลักหน่วยนะคะเอาล่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะจำได้ที่คุณครูสอนว่าสอนอะไรไปบ้างเช่นเดียวกันภาษาไทยถ้าครูทวนเรื่องเก่าๆยังจำได้ไหมคะคิดว่าจำได้ไหมถ้าทวนเรื่องเก่าปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งปรบมือ5ครั้งจับผมจับไหล่จับเอวจับแขนจับขาจับตาจับหูจับปากจับจมูกตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับจมูกอ้าวมีคนจับก้นอยู่ด้วยจับอุตาจมูกอ้าวพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้น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 พอเพื่อนยืนเราก็จะนั่งพอเพื่อนนั่งเราก็จะยืนดีไหมคะอ้าวพอผู้คุณครูให้เข้าแถวเราก็จะแอบอยู่ข้างฝาอะไรแอบอยู่ข้างฝาอะไรเอ่ยแอบอยู่ข้างฝาผิดผิดอะไรแอบอยู่ข้างขวามันชอบการและมันชอบร้องตับแก่อ้าวเพราะฉะนั้นใครที่แอบอยู่ข้างขวาเตรียมตัวจะเป็นตุ๊กแกหรือเปล่าเอ่ยออกจากข้างฝาเดี๋ยวนี้เลยจะเป็นจิ้งจกหรือเป็นตุ๊กแกดีตุ๊กแกเป็นอะไรคะจิ้งจกเป็นจิ้งจกเพื่อนบอกว่าถ้าไปแอบอยู่ข้างขวานะต้องเป็นจิ้งจกแน่ๆเลยอ้าวถ้าไม่อยากเป็นจิ้งจกมาสนุกกับคุณครูดีกว่าเตรียมความพร้อมกับร่างกายของเราค่ะเรามากระโดดสูงๆให้เพื่อนๆปลายทางเห็นดีกว่าว่าเรากระโดดได้สูงจริงๆแข่งกันนะคะระหว่างต้นทางกับปลายทางใครจะสูงที่สุดกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาหมดขึ้นพร้อมกันตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆกระโดดขึ้นใส่ตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาชูมือขวาชูมือซ้ายโค้งคำนับให้กันไปรอบๆกระโดดขึ้นสายตัวไปแล้วหมุนตัวไปรอบๆชูมือซ้ายชูมือขวาโค้งคำนับให้กันกระโดดขึ้นสายตัว
ไหนขอเสียงดังๆกับความร่วมมือร่วมใจของเด็กๆสามัคคีคือพลังประมือดังๆค่ะยอดเยี่ยมจริงๆกับการตั้งใจที่จะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะวันนี้พร้อมที่จะเรียนยังพร้อมยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วบอกคุณครูว่าขอคำถามปริศนาคำทายที่หนูที่หนูตั้งกันมาและอยากจะทายเพื่อนๆอ้าวจัดให้เตรียมพร้อมแล้วฟังดีๆกับปริศนาข้อนี้ค่ะอะไรเอ่ยฟังดีๆนะอะไรเอ่ยดินอะไรชอบใส่กระเป๋าหนังสือดินสอดินอะไรคะดินสอดินสอเก่งมากค่ะห้องนี้เอาไป100คะแนนเลยข้อต่อไปอะไรเอ่ยจังหวัดอะไรน้ำไม่เคยแห้งจังหวัดอะไรน้ำไม่เคยแห้งอ๋อตอนนี้น้ำกำลังท่วมอยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไรเอ่ยเพชรบุรีอ้าวถ้าน้ำท่วมเนี่ยมันไม่แห้งแน่แต่คุณครูถามเป็นปริศนาว่าอะไรเอ่ยจังหวัดอะไรน้ำไม่เคยแห้งเลยเพชรบุรีไม่ใช่ไม่ใช่ตะเกียงไม่ใช่น้ำตกไม่ใช่จังหวัดชื่อน้ำตกมีเหรอคะยอมหรือยังยอมยังครูเฉลยให้จังหวัดที่น้ำไม่เคยแห้งเลยนะคะเป็นของเลขที่21เจ้าตัวอยู่ไหนจังหวัดอะไรน้ำไม่เคยแห้งคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดตากนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะทำไมน้ำไม่เคยแห้งคะจังหวัดนี้บอกว่าน้ำไม่เคยแห้งเพราะว่าตากอยู่ตลอดเลยใช่ไหมมันก็เลยไม่เคยแห้งเหมือนผ้าเปียกใช่ไหมเนี่ยต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปข้อนี้อะไรเอ่ยคำอะไรนะที่ทุกคนอ่านเนี่ยมันอ่านทุกทีก็ผิดทุกทีคำว่าอะไรที่อ่านแล้วผิดทุกครั้งเลยไม่ว่าจะอ่านกี่ครั้งก็ผิดทุกครั้งคำว่าผิดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคำว่าผิดใครอ่านว่าถูกบ้างคำนี้คุณครูจะเขียนในกระดานให้หนูอ่านว่าอะไรใครอ่านว่าถูกบ้างอ่านทุกทีก็ผิดทุกทีหรืออ่านทุกทีก็ถูกทุกทีอ่านทุกครั้งก็เป็นไงคะลูกก็ต้องอ่านว่าผิดนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อต่อไปอะไรเอ่ยชื่อหนึ่งก็บอกว่าชื่อหนึ่งฟังดีๆนะชื่อหนึ่งอยู่ในท้องชื่อหนึ่งอยู่ในท้องแต่สองเนี่ยอยู่บนฟ้าหนึ่งอยู่ในท้องหนึ่งอยู่ในท้องสองอยู่บนฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเราอยู่ในท้องบ้างอะไรอยู่ในท้องหนูบ้างอาหารอาหารอยู่ในอะไรลูกในท้องเราอะอยู่ในกระเพาะมันอยู่ในกระเพาะและอะไรอีกในท้องเรามีอะไรอีกลำไส้เล็กมีตับมีอะไรอีกได้มาแล้วเขาบอกว่าชื่อหนึ่งอยู่ในท้องเพื่อนบอกว่าลำไส้เพราะฉะนั้นคุณครูเขียนไอ้อ้าวเร็วเร็วเร็วชื่อสองอยู่บนฟ้าอะไรอยู่บนฟ้ามีอะไรบ้างอะไรอยู่บนฟ้าบ้างถ้าคุณครูใส่ตรงนี้พระอาทิตย์ไส้พระอาทิตย์ถูกไหมไม่ถูกอะไรดีลำไส้ใหญ่ไม่ถูกมันชื่อมันอยู่บนฟ้าครูถามนิดนึงว่าบนฟ้าหนูเห็นอะไรบ้างเห็นนกเห็นนกไส้นกดาวดาวไม่ไส้ดาวเหรอคะไส้อะไรคะไส้เลือดไส้อะไรไส้เลือดไส้ไส้เดือนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
เอาละอันนี้คือปริศนาที่เด็กๆเอามาฝากคุณครูจากการที่เราเรียนเรื่องอะไรคะปริศนาคำทายเพื่อความสนุกสนานคุณครูจะนำปริศนาที่เด็กๆเอามาฝากคุณครูเนี่ยมาทายหนูอีกแต่ว่าวันนี้ต้องเข้าสู่บทเรียนแล้วค่ะเพราะว่าไม่นั้นเวลาของเราจะไม่พออีกนะคะสนุกไหมคะกับปริศนาเขาบอกว่าได้